สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเข้าร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561ให้กับชุมชนต่างๆกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมถึงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยภายใต้แนวคิดสงกรานต์ปลอดภัยสนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์นะคะซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยนะคะในวันนี้ชาวกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะคะร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธสำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเราก็ได้ร่วมกันจัดประเพณีนี้ขึ้นมานับเป็นปีที่14แล้วนะคะเพื่อที่จะแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสผู้สูงอายุในชุมชนนะคะอันเป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานตลอดจนแสดงความอ่อนน้อมนะคะรำลึกถึงบุญคุณของท่านที่ได้ดูแลแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับพวกเรามาตั้งแต่เรายังเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแล้วแสดงความเคารพแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่มีในครอบครัวของชาวไทยนะคะซึ่งแสดงความอบอุ่นและเชื่อว่าพวกเราในอนาคตที่กำลังก้าวเป็นผู้สูงอายุต่อไปก็คงจะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและคงจะได้รับการแสดงอัธยาศัยไมตรีเช่นนี้จากลูกหลานของเราเช่นกันและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลประทานพรให้ผู้สูงอายุทุกคนนะคะในชุมชนโดยรอบมาบตาพุธโดยรอบบ้านฉางนะคะรวมทั้งลูกๆหลานๆของผู้สูงอายุด้วยขอให้มีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีความคิดที่ดีทำแต่สิ่งดีๆมีแต่ความปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปขอบพระคุณมากค่ะวันที่4เมษายน2561นายแพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะเข้าร่วมชมศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธโดยมีนางสาวนฤณีกาญจนไมผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธและพนักงานให้การต้อนรับนางสาวนลินีกาญจนาไมผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเป็นประธานคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการประชุมตรวจสอบผลการติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเปลือกครั้งที่1/2561